นั้นก็เพราะเธอมีคนชวนชมเชยเพราะหลังเมฆาน้องอยู่เมืองจันทร์พี่อยู่สุพรรณบุรีมันไกลกันเหลือที่ที่บุญไม่มีหรอกน้องขวัญอยากขายอะไรขายวัวขายควายมาอยู่ด้วยกันอยากมาอยู่เมืองจันทร์นั้นคงจะไม่ดีเขาลือว่าเจ้าจะแต่งงานแล้ว คนงามน้องปล่อยน้ำตาลาสนาปริญญาปัญญามองหน้าทำงานได้ลืมไปก็ลืมได้ประชดที่จนคนไทยนั้นแกยังต้องมองว่าสองคนจันทร์มนขบวนลาเมนออกปรีที่แม่นลอยเย็นตายแม่นตาต่อชื่ออกชื่อใจชื่อจังและหัวมันขอต้องแย่นั่งแม่นชอก็ยังมีอยู่ชาวนาใจเราน้องคงไม่ทันเต็มท้องว่าตามลำคลองน้ำนองลอยล้อมพาราใครก็เต็มตัวหัวท้องใส่มาน้าและข้างหน้าแม่ผู้ชายเป็นพาราซ้อมไว้งานหน้าเล่นต่อซ้อมไว้นะซ้อมรอบเขาบอกว่ารอบแล้วนกวีอาจจะสั้นไปนิดนึงขอนกวีสักทีแม่เขาเปิดไฟทีนี้เขียวเลยแม่เราแกล้งทุกวันแกล้งทุกวันตรงนี้ไม่ใช่แกล้งทุกวันแกล้งทุกงานทุกครั้งก็ขอบคุณบัตรธรรมดาด้วยแล้วกันนะครับผมบัตรทุกใบซื้อขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ทั้งช่วงแล้วก็กับเก้าอี้นะครับผมว่าบางท่านที่ขึ้นมาเต้นแล้วก็พอลงไปเก้าอี้หายนะครับผมเรียกให้ประชาสัมพันธ์ด้วยก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เก้าอี้หายทำไงพี่อ้นพอขึ้นมาก็เดินเอามาขึ้นมาด้วยพอเต้นก็โยกไปด้วยไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้พี่อ้นมันจะได้ไม่หายไงโอ้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเราไม่ได้ซื้อก็อย่าไปเอาของเขามาครับผมเว้นวรรคดีๆอย่าไปเอาเก้าอี้เขามาครับผมไม่ดีแค่10 บาทเองเนาะใช่ครับผมก็ได้ร่วมทำบุญด้วยนะครับผมก็ซื้อเก้าอี้กันนะครับผมวันนี้ก็คุณพี่ให้ประชาสัมพันธ์ขึ้นมานะครับผม